ัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะหวานจะมาเปิดกุครีมทาผิวของหวานนะที่หวานใช้เป็นประจำทุกวันนะก็ขอบอกก่อนเลยนะคะว่าหวานเนี่ยใช้ครีมทาผิวที่เน้นเรื่องเกี่ยวกับมอยเจอร์นะคะที่ให้ความชุ่มชื้นมากเป็นหลักนะคะเพราะว่าเป็นคนที่ผิวแห้งหนักมากจริงๆนะคะจะมีอะไรมาดูกันเลยค่ะครีมตัวแรกของหวานนะคะก็คือแต่ๆๆจอห์นสันเบบี้โลชั่นนะคะเป็นโลชั่นบำรุงผิวสูตรอ่อนละมุนนะคะตัวนี้นะคะเหมาะมากนะคะใช้ได้ทุกเพศทุกวัยนะคะก็จะมีความชุ่มชื้นอยู่มากนะเดี๋ยวลองบีบเนื้อครีมให้ดูกันนะคะเนื้อครีมนะคะก็จะประมาณนี้นะคะเป็นสีขาวกลิ่นหอมละมุนละมุนนะคะก็เดี๋ยวจะลองทาดูนะคะพอทาเข้าสู่ผิวนะก็ซึมเลยนะคะก็รู้สึกว่าชื่นชอบนะคะอันนี้หวานจะเน้นใช้ตอนกลางคืนนะคะและตัวถัดมานะคะนั่นก็คือตะแดนจอห์นสันบอดี้แคร์24 hours หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะก็ตัวนี้นะคะจะมีส่วนผสมของพีชด้วยใช่ไหมเป็นวิตามินอีนะคะแล้วก็โจโจบาออยล์นะคะเดี๋ยวให้ดูครีมนะคะเนื้อครีมก็จะประมาณนี้นะคะเนื้อครีมของเขานะก็จะเป็นแบบนี้เนาะเป็นสีขาวๆแบบนี้นะคะก็มีกลิ่นหอมละมุนเช่นกันนะคะก็เดี๋ยวลองทาให้ดูเช่นเคยตัวนี้นะคะเกลี่ยง่ายมากรู้สึกว่าทาแล้วผิวชุ่มชื้นดีนะคะตัวถัดมานะคะนั่นก็คือ Body Series โลชั่นหอมผิว G&H ค่ะตัวนี้นะคะก็ขวดเก่าๆหน่อยนะคะเพราะว่าใช้มานานมากค่ะมันไม่หมดสักทีนะมันเป็นสูตรที่เข้มข้นนะคะก็ไม่ต้องใช้เยอะนะคะเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูก่อนเนื้อครีมนะคะก็จะมาประมาณนี้นะคะอุ้ยเยอะไปไม่ต้องเยอะขนาดนี้นะคะแค่นี้นะคะความจริงใช้น้อยกว่านี้ครึ่งนึงนะคะแล้วก็สามารถทาได้ทั้งแขนแล้วนะคะเพราะมันสามารถเกลี่ยไปได้ไกลมากๆเลยแล้วก็มีกลิ่นหอมมากๆเลยนะคะเจ้าบอดี้ซีรีส์เนี่ยมีส่วนผสมของกลิสรีนนะคะแล้วก็น้ำผึ้งด้วยนี่ชอบมากๆเลยตัวถัดมานะคะนั่นก็คือซิตาเพอร์ไวท์ยูวีนะคะซิต้าตัวนี้นะคะมีส่วนผสมของไข่มุกด้วยเฮ้ยดีงามพระราม9อีกแล้วนะคะก็อันนี้เพื่อนหวานแนะนำมานะคะใช้แล้วจากขาวนะคะหวานก็เคยลองใช้แล้วมันขาวขึ้นจริงๆนะคะแต่ว่าตัวนี้หวานจะไม่ใช้ต่อเนื่องนะจะใช้อาทิตย์หนึ่งแล้วก็หยุดแล้วก็กลับมาใช้สลับไปสลับมาอย่างนี้นะคะเพราะหวานรู้สึกว่าใช้แล้วขนมันขึ้นเยอะค่ะแต่ไม่รู้เป็นเพราะว่าเราอาจจะขาวขึ้นแล้วทำให้เห็นขนเยอะขึ้นนั่นเองนะคะแต่มันก็ไม่ได้เป็นทุกคนนะคะเพราะว่าเพื่อนหวานใช้แล้วขนไม่ขึ้นเยอะนะคะก็ลองไปปรับใช้ดูนะคะอาจจะใช้ให้ขาวสักระยะนึงก่อนแล้วก็ลองใช้ครีมอื่นแล้วก็กลับมาแต่ว่าหวานว่ามันเวิร์กจริงๆค่ะเพราะว่าชอบมากๆเลยนะคะก็ลองเปิดมาดูเนื้อครีมกันก่อนนะคะนี่เนื้อครีมของเขานะคะจะเป็นสีขาวอีกแล้วนะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวลองแตะดูนะคะอันนี้มีกลิ่นหอมมากลองทานะคะเนื้อครีมเข้มข้นดีนะคะเสียงอะไรคะก็รู้สึกว่าผิวชุ่มชื้นจริงๆนะคะและตัวสุดท้ายของหวานนะคะมันก็คือครีมเพสัตนั่นเองตึงนี่เป็นครีมเพสัตนะคะที่หลายๆคนเนี่ยรู้สึกมองข้ามมันแน่ๆเลยเพราะว่ามันราคาถูกมากถูกจริงๆนะคะหวานก็เลยไปลองดูรีวิวนะคะก็แนะนำมานะคะใช้ตัวนี้แล้วจะขาวใช้แล้วดีนะคะก็เลยลองซื้อมาใช้นะคะก็ติดใจเพราะว่ามาหนึ่งราคาไม่แพงนะแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยมันก็ทำให้ผิวเราชุ่มชื้นได้เช่นเดียวกันนะเดี๋ยวเราลองมาดูครีมของมันข้างในกันดีกว่าค่ะครีมของเขาก็เข้มข้นอยู่นะก็ลองเลยโอ้โหมีกลิ่นหอมมากๆเลยนะคะไม่น่าเชื่อนะคะว่าครีมราคาไม่แพงจะมีคุณภาพที่ดีขนาดนี้ได้นะเป็นยังไงคะกับครีมลิปกลุ่มของหวานนะคะหวานว่ามันไม่ได้เยอะแล้วก็ไม่ได้น้อยมากสักเท่าไหร่นะคะก็สามารถไปหาลองกันได้นะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย